วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับคืนวันแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายนนะครับแม้ว่าเวลาจริงๆของเราเนี่ยนะฮะจะรู้ผลวันพรุ่งนี้คือวันที่7นะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่การเลือกตั้งของประเทศเขาแล้วใช่นะตอนนี้วันที่6ของเขาแล้วนะฮะแล้วก็กำลังเลือกตั้งกันนะครับอย่างที่มีรายงานให้ทราบไปโปรยข่าวให้ทราบตอนต้นนะครับว่าจุดที่มีการเลือกตั้งนะครับเป็นที่แรกของทุกๆสมัยก็คือหมู่บ้านดิกส์วิลน็อตนะฮะหมู่บ้านเล็กๆในรัฐนิวแฮมเชียร์นะครับซึ่งห่างจากชายแดนแคนาดาประมาณสัก30กิโลเมตรนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆแต่ดังมากทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นก็จะเพ่งเล็งมาที่นี่นะฮะแม้ว่าจะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเพียง10คนนะฮะหมู่บ้านนี้มีเพียงแค่คน10คนและใช้เวลาไปออกเสียงเลือกตั้งซึ่งผ่านไปแล้วนะฮะเพียงแค่43วินาทีก็มาพร้อมกันเลย10คนนะฮะแล้วก็เข้าคูหาไปเลือกตั้งนะครับก็เรียบร้อยไปนะฮะเขาเลือกตั้งหมู่บ้านดิกวิลน็อตเลือกตั้งตรงกับเวลาเที่ยงวันของวันนี้ของเราเนี่ยเหรอใช่ครับตอนเที่ยงนะฮะของวันนี้ก็เวลาเปิดหีบของหมู่บ้านนี้แล้วไม่ถึงนาทีฮะเรียบร้อยนะครับถัดมาเป็นการเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกตั้งจุดที่2ก็คือหมู่บ้านฮาร์สโลเคชั่นนะครับอยู่ห่างจากดิกวิลน็อตเนี่ย130กิโลเมตรหมู่บ้านนี้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง33คนนะฮะใช้เวลาแค่5นาที42วินาทีซึ่งก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับและจากหมู่บ้านที่1หมู่บ้านที่2ทีนี้ก็เอาล่ะฮะทีนี้ก็กำลังเลือกตั้งกันอยู่ล่ะนะฮะทยอยไปเลือกตั้งกันอยู่ใช่ฮะทยอยกันไปนะครับนี่ฮะซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45นะครับคนที่45ก็ของเขาเนี่ยก็จะเป็นใช้วิธีแบบคนไปเลือกนะฮะเลือกเสร็จแล้วนะครับถ้าในรัฐนั้นใครชนะครับคะแนน electoral vote ก็จะเป็นของประธานาธิบดีคนนั้นคือแต่ละรัฐ50รัฐเนี่ยก็มีคะแนนที่เรียกว่า electoral vote เนี่ยไม่เท่ากันนะครับรัฐใหญ่หน่อยก็มีมากนะรัฐเล็กหน่อยก็มีน้อยนะครับแต่ว่าคนในรัฐนั้นไปเลือกตั้งถ้าชนะปุ๊บจำนวน electoral vote ก็จะเป็นของผู้ชนะนะฮะก็จะเป็นของผู้ชนะนะฮะเขาก็เป็นแบบนี้แล้วเขาถือเอาจำนวน electoral vote เนี่ยเป็นเกณฑ์ตัดสินนะฮะเป็นไปตามกฎหมายใช่ครับซึ่งมีทั้งหมด538 electoral vote นะฮะใครไปถึง270ก่อนคนนั้นชนะนะฮะนี่ฮะครับแล้วก็ด้วยความที่ electoral vote ของแต่ละรัฐนี่ไม่เท่ากันครับฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์ว่าบางคนอาจจะชนะ electoral vote แต่แพ้ popular vote ถูกต้อง popular vote ก็คือคะแนนเสียงของประชาชนคนทั่วไปที่ไปลงนั่นแหละใช่ซึ่งเมื่อ12ปีก่อนท่านผู้ชมฮะ2543การเลือกตั้งนะฮะชิงชัยกันระหว่าง จอร์จ W. บุชแล้วก็อัลกอร์นะครับปรากฏว่าทางด้านของอัลกอร์เนี่ยชนะคะแนน popular vote นะฮะชนะ 48.4 ต่อ 47.9 นะครับแต่ว่าก็คงจะไปชนะ popular vote ในรัฐที่อาจจะมี electoral vote น้อยนะฮะครับแต่ว่าจอร์จ W. บุชเนี่ยฮะแม้ว่าจะแพ้ popular vote แต่ก็ไปชนะ popular vote ในรัฐที่มี electoral vote เยอะครับงงไหมฮะไม่งงไม่งงนะเออใช่คือถ้าเกิดใครไปชนะในรัฐที่มี electoral vote เยอะเนี่ยก็ได้เปรียบถูกต้องจะบางคนอาจจะไปชนะจำนวนรัฐที่เยอะกว่านะแต่ว่าไปชนะในรัฐที่มี electoral vote น้อยก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้ถูกต้องนะฮะนี่ฮะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะฮะนี่ก็ของเขาเนี่ยทำเป็นไปตามระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะครับก็เขากำหนดเอาไว้ฮะว่าอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนจะต้องเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าที่ผมจำได้ก็อ่านเขาเลือกตั้งวันเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์เหรอใช่ครับแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับก็มีกำหนดว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามสิทธินะครับของผู้ที่อยู่ในประเทศประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องไปตามใจหรือเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากนะต้องเป็นวันหยุด
เพื่อเขาจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไม่จำเป็นแม้ว่าจะเป็นวันทำงานเนี่ยถ้าเกิดประชากรมีสำนึกก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เปอร์เซ็นต์สูงนี่ฮะจึงเป็นที่มาของการเลือกตั้งในวันธรรมดาครับบ้านเราวันอาทิตย์เป็นหลักบ้านเราเป็นหลักใช่ฮะแล้วก็เรื่องของการเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเนชั่นชาแนลเนี่ยเกาะติดนะฮะรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตั้งแต่ปิดหีบรัฐแรกเลยนะครับจนรู้ผลผู้ชนะใช้เทคโนโลยีวิชวลเซตที่ทันสมัยเวอร์ชวลเซตนะฮะแบบรายงานคะแนนแบบรัฐต่อรัฐนำทีมโดยคุณสุริชัยหยุ่นแล้วก็ทีมข่าวต่างประเทศของ Nation TV นะครับครับก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับใช่ครับผลการเลือกตั้งที่หมู่บ้านดิกวิลนอสนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีอยู่10คนนะผลปรากฏว่าได้ไปคนละ5เสมอกันครับโอ้โหนะ5-5นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีนะฮะที่ผลของหมู่บ้านนี้ออกมาเสมอกันนะครับนี่ฮะจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้เป็นฐานเสียงของรีพับลิกันนะขนาดมี10คนยังมีฐานเสียงเลยมีฐานเสียงใช่ฮะ จากเดิมเนี่ยผู้สมัครของพรรครีพับลิกันเนี่ยคือผูกขาดชัยชนะในหมู่บ้านนี้จุดแรกนะจุดปฐมฤกษ์มาตลอดนะครับจะตั้งแต่โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยจนกระทั่งคุณโอบามานี่แหละฮะสามารถชนะการเลือกตั้งที่หมู่บ้านนี้ได้นะครับแล้วก็50ปีแล้วนะครับที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยเสมอกันหมู่บ้านที่2นะครับหมู่บ้านฮาร์สโลเคชั่นนะครับโอบามาชนะ23ครับรอมนี่ได้9และแกรี่จอห์นสันผู้สมัครจากพรรคเสรีนิยมได้1นะฮะนี่และทีนี้ก็ทยอยเขาว่ากันไปนะครับครับนี่ฮะแล้วก็การหย่อนบัตรเลือกตั้งในคราวนี้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องของพายุซุปเปอร์เฮอริเคนใช่ไหมฮะใช่ครับก็ทำให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่การเลือกตั้งในสหรัฐนั้นบางจุดเขาอนุญาตให้เลือกตั้งผ่านทางอีเมลแล้วก็แฟกซ์นะก็คือนิวเจอร์ซีย์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงคะแนนเสียงผ่านอีเมลหรือว่าส่งแฟกไปได้แต่ก็ต้องคล้ายๆกับไปลงทะเบียนก่อนครับว่าผมนะนะมิสเตอร์คนนี้จะเลือกตั้งผ่านอีเมลนะครับแล้วก็ต้องส่งไปอย่าให้เกิน2ทุ่มนะครับอย่าให้เกิน2ทุ่มของวันนี้ครับและที่น่าสนใจก็คือที่เขาเรียกว่าสวิงสเตทครับหรือว่ารัฐที่มีคนยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครอย่าง2หมู่บ้านที่คุณกนกพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าหมู่บ้านนึง10คนหมู่บ้านนึงอีกประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ30กว่าคน33คนอย่าเห็นว่าเล็กๆแบบนี้แล้วไม่สำคัญนะฮะเพราะ2หมู่บ้านนี้อยู่ในรัฐนิวแฮมเชียร์นิวแฮมเชียร์ถือว่าเป็นสวิงสเตทนะฮะหรือว่ารัฐที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้ใช่ว่าเขาจะเลือกใครก็คือไม่ใช่สุพรรณบุรีไม่ใช่ตรังไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่บุรีรัมย์ไม่ใช่บุรีรัมย์นะฮะเป็นรัฐที่แบบไม่มีใครยึดเป็นฐานเสียงได้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทั้ง2คนนั้นก็จะไปตะเวนลุยหาเสียงกันในช่วงสุดท้าย9รัฐนี่แหละอืมก็จะต้องเอามาให้ได้ใช่นะฮะโดยเฉพาะโอไฮโอนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ยังมีรายละเอียดนะครับว่าครั้งนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยถึง30ล้านคนนะครับนี่ฮะ30ล้านคนนะครับแล้วก็พื้นที่ประสบพายุแซนดี้นะครับอาจจะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งน้อยลงเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการคมนาคมถนนบางเส้นก็ยังขาดอยู่นะครับครับอันนี้ก็เขาก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นผลเสียต่อคุณโอบามานะต่อคุณโอบามาได้นะครับคือโอบามาเนี่ยก็ต้องพยายามให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆเยอะๆนะฮะนี่ฮะต่างคนต่างก็จะต้องให้ผู้สนับสนุนของตัวเองเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากๆนะครับนี่ฮะที่รัฐโอไฮโอที่ผมบอกไปนั้นเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการแข่งขันดุเดือดมากนะครับครับซึ่งก็มีคนไปเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะจำนวนมากเลยนะครับนี่ฮะลงคะแนนล่วงหน้าที่คุณหนกบอกไปเนี่ยนะ30ล้านคนเนี่ยถ้าคิดเป็นจากบัตรทั้งหมดเนี่ยนะประมาณสัก 40% ได้ถือว่าเยอะนะโอ้เยอะมากนะเยอะมากเยอะมาก30ล้านคนนะครับซึ่งเวลาปิดหีบของบ้านเขาจะตรงกับเช้าของบ้านเรานะครับปิดหีบจุดแรกเขาจะปิดหีบตรงก็ไม่ตรงกันทยอยใช่ฮะประเทศเขาโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเขาแบ่งเป็น4ช่วงเวลาใช่ครับ
ก็จะมีการปิดหีบนะฮะปิดหีบแรกตรงกับบ้านเราคือ6โมงเช้าพรุ่งนี้ครับครับอาจจะมีบางส่วนปิดหีบแล้วนะครับแล้วก็จะไปปิดหีบสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คือประมาณ10โมงเช้าของบ้านเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฮะก็พูดง่ายๆว่าพรุ่งนี้วันพุธที่7พฤศจิกายน10โมงเช้าเป็นต้นไป10โมง11โมง12โมงเนี่ยเลือกตั้งเสร็จหมดแล้วก็ต้องมารายงานคะแนนกันรายงานคะแนนกันแล้วนะฮะนี่ฮะและใครจะถึง270 electoral vote นะฮะก็ต้องลุ้นกันนะฮะซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูสีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะครับนี่ฮะก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าผลโพลออกมาก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าสูสีแต่ก็คุณโอบามาก็ชนะเหลื่อมนะใช่ชนะเฉือนหวิวอะนิดเดียวบางรัฐนี่เสมอกันด้วยนะบางโพให้มาเสมอกันด้วยใช่49ต่อ49เงี้ยโอ้โหถ้าเป็นไปตามนี้แล้วเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์ก็เชื่อกันว่าก็คงจะเสร็จคุณโอบามาครับนะฮะเสร็จคุณโอบามาถ้าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์เชื่อเนี่ยว่าโอบามาได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีต่อเนี่ยครับก็มีการวิเคราะห์กันอีกนะครับว่าเขาก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีเลยเพราะว่าไม่ต้องไปคือมันมีนโยบายเรื่องของการคลังนะฮะที่ต้องเร่งแก้ไขเนี่ยทั้งเรื่องของการปรับภาษีปรับลดรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเดินหน้าต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามิตรลอมนี่ชนะเลือกตั้งเนี่ยอาจจะต้องรอให้มิตรลอมนี่เนี่ยสาบานตนก่อนในการเข้ารับตำแหน่งก็คือ20มกราคมมันก็เสียเวลาไปประมาณเดือนเศษเกือบ2เดือนก็จะสามารถเริ่มงานได้นะครับนั้นก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าโอบามาชนะเนี่ยงานมันเดินต่อได้นี่นะฮะก็ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับท่านก็สามารถที่จะติดตามผลการเลือกตั้งได้นะครับครับผ่านทาง Nation Channel นะฮะใช่ครับซึ่งก็จะรายงานกันอย่างเข้มข้นนะฮะ6โมงเช้าพรุ่งนี้เริ่มเลยนะครับมากันเต็มทีมโต๊ะต่างประเทศเลยนะครับครับครับเครือของเราเนี่ยท่านเลือกดูได้เลยนะครับ Nation Channel ก็ตั้งแต่6โมงเช้านำโดยคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคุณวีนารัตน์คุณนุทไทยคุณปรัชคุณวัฒนีคุณพัฒนะฮะหรือจะไปทางกรุงเทพธุรกิจทีวีก็ได้นะกรุงเทพธุรกิจทีวีก็ตั้งแต่8โมงเช้านะคุณเทพชัยหย่องนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยจะมีอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรก็มาร่วมวิเคราะห์ด้วยนะฮะก็มีบรรดานักวิเคราะห์นะครับหลายท่านได้ติดตามการเลือกตั้งคราวนี้นะครับครับอย่างคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนะสุทธิวาดนฤพุทธประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาก็บอกว่าการเลือกตั้งคราวนี้ก็ไม่ว่าใครชนะนะครับก็มีผลกระทบต่อไทยและภูมิภาคเอเชียค่อนข้างน้อยเพราะนโยบายไม่แตกต่างกันมากและเชื่อว่าเม็ดเงินจะยังไหลเข้ามาเอเชียรวมถึงไทยต่อเนื่องเนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังดีอยู่แม้สหรัฐอาจจะหยุดมาตรการ QE 3หากรอมนี่ชนะแต่ก็ต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆออกมานะครับคุณก็สอดคล้องกับคุณพงศักดิ์อัศกุลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยมองว่าโดยรวมแล้วผลการเลือกตั้งก็คงจะมีผลกระทบน้อยนะครับแต่ถ้าโอบามาชนะก็มีความต่อเนื่องของนโยบายมากกว่านะครับคุณวิวันธาราหิรัญโชธนี่ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าการประเมินผลกระทบต่อไทยค่อนข้างซับซ้อนเพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่ส่วนนโยบายต่างประเทศมองว่าไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งไม่ว่าใครจะมานะฮะแต่ในส่วนของภูมิภาคเอเชียยังคงไปได้เพราะเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่อื่นครับเอาละฮะเอาละเราก็วันนี้เราติดแท็กเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะเลือกตั้งสหรัฐนะฮะสหรัฐ2012นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ